รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาพ็อกเก็ต Wi-Fi ที่สามารถจ่ายอินเทอร์เน็ตได้แรงและรองรับหลากหลายคลื่นไม่ว่าจะเป็น 2G 3G และ 4G ที่ใช้ได้ทั้ง900 1800 2100เมกะเฮิรตซ์รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้สูงสุดถึง300เมกะบิตต่อวินาทีด้วยเทคโนโลยี 2CA ตอบโจทย์ทุกลักษณะการใช้งานโดยรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้ทั้งหมด12เครื่องส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่2300มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงใช้งานได้นานพอสมควรแต่ก็มีข้อสังเกตอย่างขนาดของตัวเครื่องที่ค่อนข้างยาวพร้อมน้ำหนักถึง110กรัมหลายคนอาจจะพกพาไม่สะดวกครับ AIS ไม่ได้มีดีแค่ด้านสัญญาณเครือข่ายสำหรับ Pocket Wi-Fi อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันโดย Pocket Wi-Fi 4G High Speed ของ AIS เป็น Pocket Wi-Fi ที่มีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเปิดเครื่องทิ้งไว้ได้นานถึง50ชั่วโมงแต่หากต้องการใช้กระจายสัญญาณเป็นเวลาติดต่อกันสามารถใช้ได้นาน10ชั่วโมงถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความจุแบตเตอรี่เยอะที่สำคัญคือแก้ไขปัญหาติดขัดของเครื่องได้ง่ายที่ศูนย์บริการ AIS ครับ TP-Link เป็นยี่ห้อที่โด่งดังที่สุดหากพูดถึงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสัญญาณโดย TP-Link M7200 ตัวนี้เป็น Pocket Wi-Fi ขนาดพกพาที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพจุแบตเตอรี่ 2,000 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่300เมกะบิตต่อวินาทีถือเป็นหนึ่งใน Pocket Wi-Fi ที่มีความเร็วสูงกระจายสัญญาณได้มากถึง10เครื่องรองรับเครือข่าย 4G ตั้งค่าด้วยตัวเองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันแม้ราคาจะสูงสักเล็กน้อยแต่เทียบกับประสิทธิภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าครับไม่จำเป็นต้องหาซื้อซิมมาใส่เพิ่มเติมเพราะ Pocket Wi-Fi รุ่นนี้จำหน่ายโดยผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรงอย่างค่ายเอ็นค่ายน้องใหม่ที่เป็นการผนึกกำลังกันระหว่าง TOT และ CAT จึงมาพร้อมกับซิมอินเทอร์เน็ต 4G แบบ Max Speed 300เมกะบิตต่อวินาทีจากทางค่ายและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรุ่นนี้คือสามารถรองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงสุดถึง300เมกะบิตต่อวินาที LTE และรองรับการใช้งานมากถึง32อุปกรณ์เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดตึด 2,800 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นครับ Pocket Wi-Fi ของ TP-Link รุ่น M7350 ตัวนี้เป็น Pocket Wi-Fi ที่มาแรงและเป็นที่นิยมมากๆในประเทศไทยใครที่อยากหมดห่วงเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตเมื่อต้องเดินทางไปต่างแดน Pocket Wi-Fi ตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเสถียรในการเชื่อมต่อและความเร็วที่ทำได้ดีถึง150เมกะบิตต่อวินาทีกระจายสัญญาณได้มากถึง10เครื่องหน้าจอแสดงสถานะอย่างละเอียดที่ทำให้ง่ายต่อการใช้งานอีกทั้งยังมีฟังก์ชันการแชร์ข้อมูลผ่านตัวเครื่องพูดได้เต็มปากว่าครบจบในเครื่องเดียวครับPocket Wi-Fi ดีไซน์มินิมอลรุ่นนี้มาพร้อมน้ำหนักเพียง72กรัมเท่านั้นช่วยให้คุณพกพาสะดวกไม่รู้สึกหนักกระเป๋าส่วนประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ธรรมดาเพราะรองรับการใช้งานพร้อมกันได้มากถึง16อุปกรณ์และมีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานอีกด้วยส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่รองรับนั้นอยู่ที่เศษ150/50เมกะบิตต่อวินาทีระดับมาตรฐานและที่สำคัญคือมีพอร์ตไมโคร USB สำหรับใช้จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์อื่นๆแทน power bank ได้โดยมีแบตเตอรี่ความจุ 1,500 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงภายในตัวครับแม้ตัวเครื่องจะมีความหนากว่าหลายยี่ห้อแต่น้ำหนักของ Pocket Wi-Fi DWR9324 ตัวนี้ของ D-Link กลับหนักเพียง82กรัมเท่านั้นดีไซน์ตัวเครื่องทำออกมาเรียงง่ายจอแสดงผลแบบ Clear Indicative LED ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือเปิดการใช้งานระบบก็สามารถเช็คสถานะต่างๆของเครื่องได้ใช้งานได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงความเร็วสูงสุด150เมกะบิตต่อวินาทีจะใช้งานที่ต่างประเทศระหว่างเดินทางหรือนำมาใช้ในร้านกาแฟเพื่อทำงานต่างสถานที่ก็สะดวกสบายไม่ยุ่งยากต่อกิจกรรมที่ทำแน่นอนจุดเด่นของ Pocket Wi-Fi รุ่นนี้อยู่ที่ขนาดกระทัดรัดกำลังน่ารักช่วยให้พกพาสะดวกไม่เปลืองพื้นที่ในกระเป๋าแถมยังมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด 1.44 สีสันสวยงามสำหรับแสดงผลสถานการใช้งานของตัวเครื่องที่ไม่ว่าจะเป็นปริมาณแบตเตอรี่ความเข้มของสัญญาณปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอีกทั้งยังแสดงเวลาได้อีกด้วย
ส่วนความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่รองรับอยู่ที่ AFDD LTE 150เมกะบิตต่อวินาทีและอัพโหลด50เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมแบตเตอรี่ 2,000 มิลลิแอมแปร์ชั่วโมงที่สามารถใช้งานได้นานสุด6ชั่วโมงครับสำหรับคนที่ใช้งานโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆที่รองรับพอร์ต USB แล้วต้องการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านซิมการ์ดรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะสามารถเสริมเสาอากาศชนิด TS5 หรือ9โกลองคอสตาริกาสำหรับรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นโดยรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดที่150/50เมกะบิตต่อวินาที LTE และใช้งานได้ครบทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในไทยไม่ว่าจะเป็น TrueMove AIS หรือ Dtac แต่ก็มีข้อพิจารณาตรงที่รุ่นนี้ไม่สามารถใช้กระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ครับ Pocket Wi-Fi ตัวนี้ของ ZTE เพราะ Pocket Wi-Fiตัวนี้เป็นรูปแบบ USB ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเองขนาดเล็กพกพาสะดวกสามารถใช้เสียบกับแบตสำรองโน้ตบุ๊กหรือสายชาร์จโทรศัพท์และโทรศัพท์โดยตรงหากมีหัวแปลง USB ความเร็วสูงสุดที่สามารถปล่อยสัญญาณได้คือ150เมกะบิตต่อวินาทีข้อแนะนำสำหรับ Pocket Wi-Fi ตัวนี้คือไม่เหมาะสำหรับการปล่อยสัญญาณระหว่างเดินทางเพราะจำเป็นต้องหาที่ชาร์จไฟใครมองหา Pocket Wi-Fi ที่สามารถใช้งานระหว่างเดินทางได้เราขอแนะนำให้ข้ามตัวนี้ไปก่อนครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด